สิ่งนี้นะที่บอกว่ามีแต่มันไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นงงไหมมีแต่ไม่เห็นอธิบายครับมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมันมีขีดจำกัดของการรู้และการเห็นจะรู้มาจากการฟังมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดของการรู้จากการได้ยินได้ยินได้ฟังโดยทั่วๆไปมันมีข้อจำกัดเห็นก็เหมือนกันมันมีข้อจำกัดของการมองเห็นเช่นสายตาเรามองไปเนี่ยเห็นอะไรมันมีข้อจำกัดในการเห็นใช่ไหมเลยการเห็นมันก็จบแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันเลยการเห็นเนี่ยถามว่ามีไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ใครก็ตามที่พอจะเป็นนักคิดถ้าเป็นนักคิดมันก็ต้องมีหลักการคิดมันต้องมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่ได้คิดแล้วก็คิดได้ด้วยจึงจะสรุปได้ได้แต่คิดคิดกัน 108,009 ข่าวและเพลงคิดไปเรื่อยมันไม่มีจุดจบคิดไปเรื่อยได้คิดคิดได้บ้างไหมทีเนี้ยไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยคิดได้หรือยังเนี่ยไอ้สองคำนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับไอ้สิ่งที่คิดคิดได้หรือยังถ้าคิดได้มันต้องสรุปได้แปลว่าสรุปสิ่งที่ได้คิดเพราะมันคิดได้แล้วจึงสรุปได้แล้วเนี่ยงงไหมพี่โอ้ยอยู่กับลุงงอกแล้วมันโอ้โหแต่ละวันเนี่ยมาถึงก็ทำให้ปวดเหตุอีกแล้วโอ้ยลุงออกทำให้หนูทำให้ฉันทำให้ผมปวดเหตุอีกแล้วนะลองใคร่ครวญเล่นๆทีละน้อยสองน้อยกันลองดูซิว่ามันจะปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมที่มันฝังอยู่เป็นชิปเขาว่าชิปกันแล้วกันทุกวันนี้เขาใช้คำว่าชิปอยู่ในมือถือมือถอยเนี่ยฝังชิปใส่ชิปหรือยังมีชิปหรือยังอะไรทำนองนั้นมีชิปหรือยังที่มันฝังอยู่เป็นมีชิปชิปหรือยังหน้าวันนี้ไอ้ฝังชิปเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องของนิวรอนเนี่ยนิวโรซิสเต็มใช่ไหมนิวรอนลิงก์นิวรอนลิงก์ภาษานี้ภาษาค่อนข้างจะสูงส่งเหมือนกันนะเป็นภาษาที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาจะสร้างนะไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาควบคุมสมองดูมันจะมีคนเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเลยนะคนนั้นก็จะชื่ออะไรเนาะอีลอนมาร์กแล้วเขานะเขาศึกษาเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าเขาจะมีเครื่องที่บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยชั้นสูงเนี่ยไปควบคุมสัตว์ได้แล้วควบคุมสัตว์แปลว่าไปบังคับสมองของสัตว์ได้แล้วสัตว์ที่ว่านั้นก็ส่วนมากก็เป็นหนูลองยาหนูลองของนางนาก็ให้คุณหนูลองยาให้คุณหนูลองของ
คุณหนูที่อยู่หน้าจอเนี่ยโดนลองยาลองของมายังครับลองมาเยอะไหมนี่ลองถามตัวเองใช่ครับนะคุณหนูก็คือท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับเพศแม่กันแล้วกันโดนคุณหนูโดนเขาลองหรือยังเนี่ยโดนเขาลองหรือยังโดนเขาลองยาหรือยังเนี่ยหรือว่าโดนเขาลองฝังชิปหรือยังเนี่ยนะครับนะมนุษย์จะพยายามที่จะเอาชนะความเป็นธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาจะพยายามเอาชนะความเป็นธรรมชาติของเป็นมนุษย์ผมบอกไปต่อไม่ได้เชื่อเลยครับยังไงก็ไปต่อไม่ได้เชื่อเลยครับนะอย่างว่าก็ทุรุทุกังพอที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้แบบขาดคุณภาพอย่างนี้มันโดนใช่ไหมอยู่อย่างขาดคุณภาพโอ้ผมเสียศักดิ์ศรีเหมือนกันนะมีแต่ลมหายใจหืบหาอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่นะใช่นะผมว่างั้นเอาวันหนึ่งมันนึงก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยนั่นลองคิดดูบางทีมันก็น่าพิจารณาเหมือนกันนะทำมาตลอดชีวิตมีอะไรเยอะทรัพย์สินเงินทองมีเยอะพอถึงจุดหนึ่งมองเห็นเนี่ยก็เอื้อมมาไปใช้ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองตัวเองที่หามาทั้งหมดถึงจุดหนึ่งมันอยู่ห่างจากตัวแค่สักเม็ดหนึ่งก็เอื้อมไปเอามาใช้ไม่ได้แล้วบางทีก็คิดดูเนาะไม่รู้คนไหนที่คิดได้อย่างที่ว่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดสมัยหอบไปเยอะตุนไปเยอะพอถึงจุดหนึ่งเอามาใช้ไม่ได้เลยโอ้ยตายก็เลยกลายเป็นเราเรียกว่าขาดอะไรขาดคุณภาพได้ไหมเงี้ยขาดคุณภาพของชีวิตเนี่ยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะลองดูก็แค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้ผมแตกคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมันเป็นภาษาของพระอรหันต์ครับนะพี่เอ๋ยมีสิ่งที่มันมีอยู่มนุษย์ทั่วไปในโลกนี้จะไม่เห็นแต่มนุษย์ที่มีวาระจิตวาระธรรมถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเห็นนะเขาจะเห็นในสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นมนุษย์ไม่เห็นก็บอกว่ามันไม่มีส่วนมนุษย์ที่เขาเห็นแล้วก็บอกว่ามีนะอะไรล่ะยกตัวอย่างได้ง่ายๆไหมเนี่ยเอาใกล้ๆตัวหรือเอาไกลตัวล่ะไอ้ที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คืออากาศที่หายใจอยู่เวลานี้แล้วมันติดที่ปลายจมูกในเวลานี้อยู่ที่ขนตานี่นะครับ ไอ้ขนตาเนี่ยมันยังพอเห็นได้เพราะส่องกระจกเงามันก็เห็นแล้วขนตาใช่ไหมใช่ไหมวิทยาศาสตร์มาช่วยก็มองเห็นแล้วขนตาเนี่ยแต่อากาศเนี่ยเอากระจกมาช่วยให้มองเห็นเนี่ยหมดไหมพี่หมดทางสู้เลยแหละครับจะใช้กระจกเลนส์ใช้ที่ไหนมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วอากาศเห็นไหมครับเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยจ้องแต่จะเอาสีข้างถูต่อเนี่ยลุงก็ยอมแล้วแบบนี้ประเภทจ้องแต่จะเอาสีข้างถูต่อเนี่ยลุงก็ยอมแล้วพี่นะฮะมันยังเล็กไปก่อนสิ่งที่มันมีเดี๋ยวมันเล็กกว่าอากาศอีกยังมีอยู่นั่นนะมนุษย์พันเนี่ยก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าพระอรหันต์จะรู้แน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต้องเป็นต้องหูทิพย์กับตาทิพย์เท่านั้นนะถึงจะรู้ได้ถ้าหูไม่ทิพย์ตาไม่ทิพย์ไม่มีทางเห็นได้เลยครับเห็นไหม
เจ้าหูทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็มีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมมันเรื่องในเรื่องอภิญญานั่นแหละอภิญญาห้าอภิญญาหกนั่นแหละอภิญญาสามก็ได้อภิญญาสี่ก็ได้อภิญญาห้าก็ได้อภิญญาหกก็ได้อภิญญาเนี่ยมันเริ่มแต่สามนะครับไม่รู้อภิญญาสามอภิญญาสี่อภิญญาห้าอภิญญาหกใช่ไหมคือคนที่ได้อภิญญามันต้องมาตั้งแต่สามข้อถึงจะได้ หนึ่งก็ต้องเป็นตาทิพย์ไม่รู้มนุษย์คนไหนที่ได้ตาทิพย์มนุษย์คนจะก็ได้อภิญญาอภิญญาที่ว่านี้มันแปลว่าปัญญามนุษย์ผู้ซึ่งมีตาเป็นทิพย์เนี่ยเขาจะเห็นในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่เห็นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นก็คือสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละแต่มนุษย์ทั่วไปจะไม่เห็นมนุษย์ที่มีตาทิพย์ไปเห็นในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละครับต้องตาทิพย์ฮะจึงจะเห็นในสิ่งที่มันมีอยู่มนุษย์ 7-8,000 ล้านคนจะไม่เห็นจบมันต่างกันตรงนั้นไอ้ตาทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมมนุษย์ที่มีตาเป็นทิพย์ก็สามารถที่จะส่องย้อนไปได้มองย้อนไปทางอดีตเขาจะไปร่วงรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดบอกไม่ทราบเขาจะไปรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกในจักรวาลในแสนกว่าจักรวาลมนุษย์ตาทิพย์ก็จะเห็นก็จะรู้นะครับมันไม่ใช่เราแปลว่าท่านกับผมนะมันไม่ใช่ท่านมันไม่ใช่ผมที่จะรู้ดังที่ว่านั้นมันมีก็แล้วกันมันมีก็แล้วกันตาทิพย์ตาทิพย์ใช่นะฮะใช่นะหนึ่งในนั้นทีเนี้ยครับหนึ่งในที่เขาไปเห็นเงินสารพัดที่เขาเห็นนะครับเห็นทุกสรรพสิ่งที่ว่าในตาทิพย์เนี่ยเห็นทุกสิ่งอะไรก็ได้หนึ่งในนั้นก็คือเห็นตัวตนของคนคนนั้นแหละก็แปลว่าพระอรหันต์จะต้องรู้การเกิดของตัวเองเห็นไหมเกิดมาตั้งแต่โอ้ยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้าน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 ปีนะคุณโยมเพราะว่าเขาส่องอดีตได้หมดเพราะเขามีตาเป็นทิพย์ไงไอ้ที่พูดมันไม่ใช่เราต่างหากนะมันไม่ใช่ท่านกับผมมันเรื่องเรานู่นพระอรหันต์นู่นใครจะเป็นครูบาอาจารย์พระอรหันต์อีกทีนึงผมก็ว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยไปร่วงรู้เห็นกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเห็นในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอเห็นแล้วก็มาบอกเล่า90มนุษย์ยุคสมัยนั้นมนุษย์ยุคสมัยนั้นรู้ตามเห็นตามก็แปลรู้แจ้งรู้จริงตามพระพุทธเจ้าให้ไว้บอกไว้ก็เลยมีชื่อประทับหน้าผากซะว่าคือพระอรหันต์นั่นเองเห็นไหมมีสรรพนามประทับหน้าผากเอาไว้ว่านั่นคือพระอรหันต์นั่นแหละนะก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อเวลาตาเป็นทิพย์เปรี้ยงเข้าไปเนี่ยก็จะไปรู้เห็นการเกิดสรรพสิ่งตาทิพย์นะต่อมาก็เห็นสรรพสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดของตัวเองเนี่ยเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าถ้าตาทิพย์มันจะได้ญาณอย่างรู้ได้ญาณรู้เศษรู้ล้านรู้เกินแสนรู้เกินล้านสิ่งที่ตาทิพย์ไปร่วงรู้ได้
ใช่ไหมฮะรู้มากรู้จริงรู้มากรู้หมดรู้จนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้รู้อีกแล้วนั่นแหละคือพระอรหันต์ก็รู้เรื่องราวของอดีตชาตินะครับลุงบอกว่านั่นแหละคือความจริง3ประการผ่านกระบวนการความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงมีคำว่านิโรธสมาบัติไงในคำสอนของพุทธศาสตร์เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธใช่ไหมนิโรธคือตัวดับทุกข์จริงๆเนี่ยนิโรธเนี่ยมันจะไปรู้ต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดไม่ใช่ดับทุกข์ธรรมดาอะไรเลยดับทุกข์เนี่ยโอ้ยังเป็นภาษาจิ๊บจ้อยอยู่คำว่านิโรธเนี่ยดับทุกข์ภาษาจิ๊บจ้อยภาษาตลาดสดตลาดแห้งจริงใช่ไหมครับฟังผ่านกันมาเยอะแยะพวกนี้นะกลุ่มนี้จะพูดเสมอเขาว่ากิเลสนะครับกิเลสตื่นขึ้นมาวันต้องไปพูดอะไรมีแต่กิเลสตัณหาราคะอยู่แท้นะหลงโลภโกรธอยู่ตรงนี้ครับวนอยู่ตรงนี้จริงๆตัวสุดท้ายต้องบอกว่าอวิชชานะอวิชชาต้องถอยหลังไปหาสุดตัวที่มันเป็นตัวเริ่มเกิดสรรพสิ่งตัวนั้นเรียกมันว่าอวิชชาตามหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกได้สืบสานหรือว่าศึกษาเรียนรู้สืบสานผ่านมาไปลักษณะผ่านมารุ่นสู่รุ่นไงผ่านมาจนต้องมาถึงจุดนี้อ้าวแล้วก็รู้ถอยหลังไปแต่ละคนที่รู้ก็รู้ถอยหลังไปคนที่รู้ถอยหลังไปได้สุดกู่สุดขั้วสารพัดสุดก็คือมีสรรพนามเรียกใครกันว่าพระอรหันต์ก็แค่นั้นก็จบแล้วนะแน่นอนมนุษย์พันนี้ต้องรู้จักดีจักชั่วแน่ๆนะต้องบาลานซ์ต้องปรับดีชั่วให้มันเท่ากันเรียกว่าเท่ากันอะไรคือมันเท่ากันความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยครับให้มันเท่ากันความรู้สึกก็คือกายนะความนึกคิดก็คือใจปรับบาลานซ์มันเท่ากันให้มันเท่ากันปรับให้มันบาลานซ์กันโอเคไหมดีกับชั่วเนี่ยปรับให้มันเท่ากันพอได้ไหมครับสูงต่ำมันก็ไม่ได้ให้มันเท่ากันอันนี้มันสูงต่ำถ้าเท่ากันโป๊ะมันก็ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอุเบกขานั่นเองครับก็คือภาวะทางใจนะครับใจอุเบกขาได้ใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางอุเบกขามันแปลว่าเท่ากันนะก็สมดุลนั่นแหละสมดุลทางใจงั้นใจมันต้องเป็นกลางกลางก็แปลว่าไม่เข้าข้างใดไม่เข้าข้างหนึ่งใช่ไหมรู้ทั้งสองข้างเท่ากันเนี่ยใจอุเบกขาจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยคนที่มีใจเป็นอุเบกขาต้องหมดแล้วนะฮะสิ้นแล้วซึ่งอาสวะแปลว่าขยะอาสวะขยะตามด้วยคำว่ากิเลสคำว่ากิเลสกิเลสก็สืบสานกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วพันปีแล้วกิเลสนะหมดแล้วซึ่งอาสวะท่านลุงจะบอกอาสวะคืออะไรหมดแล้วซึ่งความขุ่นมัวของอะไรของจิตใช่ไหมเกินใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันใจแค่อุเบกขาใจมันหยุดได้แค่อุเบกขาเท่านั้นเองใจมันไปต่อไม่ได้ถ้าอุเบกขาจริงปุ๊บมันได้จิตไปเลยทีนี้ใช่ไหมจิตหมดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนี่ภาษาเดิมๆครับ
ลุงจะบอกว่าเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งสืบสานกันมากี่พันปีกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้เขาละมาถึงวันนี้ผมบอกว่าหมดแล้วซึ่งความขุ่นมัวของจิตนั่นเองเนี่ยก็แปลว่าจิตบริสุทธิ์นั่นแหละครับพระโถเฮ้ยแน่นอนจิตบริสุทธิ์นี่มันก็สามารถที่ไปอย่างรู้การเกิดสรรพสิ่งแน่นอนมันต้องได้ตาทิพย์ไงต้องรู้การเกิดสรรพสิ่งมันไม่แค่ในโลกนี่นะรู้เกิดสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ด้วยรู้สรรพสิ่งในที่มันเกิดของที่เขาเรียกว่ากาแล็กซี่ด้วยรู้ในสรรพสิ่งที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงด้วยเงี้ยดูสิครับมันไปไกลขนาดนั้นนะตาทิพย์ตาทิพย์นี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะพี่เอ๋ยแล้วใครล่ะคือคนนั้นนะได้ตาทิพย์ถ้าได้เขาก็จะรู้หมดนะด้วยแต่มันไม่ใช่เราก็ฐานนั้นเองนะครับแปลว่ามันไม่ใช่เราแปลว่าท่านกับผมนะหรือถ้าหากว่าท่านได้ก็สุดยอดสิครับหรือถ้าผมได้ก็สุดยอดเหมือนกันเอาใครจะได้ระหว่างท่านกับผมนี่แหละใครจะได้ท่านได้ท่านก็สุดยอดผมได้ผมก็ยอดสุดใจว่าไงต่อถ้าผมได้นะครับนะมนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะได้ทุกคนแหละเห็นไหมแค่นี้มันก็เป็นอยู่บ้านหลังเดียวกันได้แล้วใช่ไหมมนุษย์ทุกคนสามารถได้หมดทุกคนแหละใช่ไหมไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจประการใดไม่เลือกชั้นวรรณะวรรณะวรรณะอะไรวรรณะอะไรแพทย์ใช่ป่ะวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะอะไรวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรและวรรณะจันทานไม่เลือกวรรณะก็แปลว่าทุกคนสิครับมนุษย์สูงสุดที่บอกว่ากษัตริย์นะครับของมนุษยชาติเห็นไหมกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ทุกพระองค์นะครับพระองค์ประสูติมาเพื่อเป็นนักปกครองครับปกครองจริงนะกษัตริย์นี่นักปกครองใช่ไหมล่ะนักปกครองต้องถอยหลังสิฮะกษัตริย์ที่เผ่าพันธุ์คนไทยเนี่ยที่เป็นนักปกครองที่ตามประวัตินะครับก็สุดยอดของการปกครองที่บอกว่าผู้ปกครองเหมือนพ่อผู้อยู่ใต้การปกครองก็เหมือนลูกยุคสมัยนู้นใครใครค้าช้างค้าใครใครม้าใครใครค้าม้าค้าใครใครค้าควายค้าใครใครค้าหมูค้าใครใครค้าไก่ค้าแต่จะทะเลาะกันนะมีคนไหมจะทะเลาะกันนะเดี๋ยวเปรียบกันนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะเรามีข้อแม้ตรงนั้นยุคนู้นก็นู้นนะสุโขทัยนะครับใช่ป่ะอ๋อพ่อชายยุคนู้นนะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นแหละไปตามเอาเอง ลุงบอกว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเนี่ยคือพระอรหันต์ที่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยมาให้สื่อสารกันมาให้พูดจาพาทีกัน
พระเจ้ารามคำแหงมหาราชเนี่ยครับลุงก็เลยบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้คนไทยลูกหลานไทยได้สื่อสารกันให้เข้าใจตรงกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันมันก็ฟังยากครับภาษาพระอรหันต์มันฟังยากคนที่มีบุญเท่านั้นนะจึงจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ผมบอกแม้แต่คำที่ผมพูดต้นตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้นี่ว่ามีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาพระอรหันต์นะครับนั่นแหละคำนั้นนะครับ